สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้นะจะชวนมาทำเบอร์เกอร์นะคะสูตรบ้านๆง่ายๆค่ะสูตรและวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะหอมแขกสับนะคะอันนี้เป็นเนื้อหมูค่ะผสมกับเนื้อวัวบดนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองใส่เนยละลายด้วยนะคะเนยละลายพริกไทยดำป่นค่ะแล้วก็ผงนัทเม็กป่นนะคะเกล็ดขนมปังเกลือป่นค่ะใส่ทุกอย่างรวมกันแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาขยำให้เข้ากันค่ะวิธีการทำอีกแบบหนึ่งนะคะจะเอาเนยนะคะไปผัดกับตัวหอมใหญ่แล้วก็ค่อยมาผสมนะคะแต่ในสูตรนี้นะคะปู้ใช้เป็นตัวหอมสดเลยนะคะไม่ได้นำไปผัดค่ะมาผสมนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาปั้นเป็นก้อนนะคะก้อนเล็กก้อนใหญ่หนาบางแล้วแต่ใจชอบเลยค่ะถ้ายังไม่ทอดทันทีนะคะก็หากล่องมาใส่แบบนี้นะปูด้วยถุงพลาสติกนะคะชั้นหนึ่งก่อนนะอันนี้วางได้2ชิ้นกล่องเล็กนะคะแล้วก็ปิดทับด้วยถุงพลาสติกนะคะวางเบอร์เกอร์หมูของเราลงไปน่าจะได้อีกชั้นหนึ่งนะถ้าเผื่อมันแน่นไปก็อันนี้ปิดค่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะถ้ากล่องสูงหน่อยนะคะก็ใส่ได้ประมาณ3ชั้นนี่ค่ะเก็บใส่ช่องฟรีซเอาไว้ได้นานเป็นเดือนเลยค่ะตั้งกระทะใส่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาจี่ตัวเบอร์เกอร์กันค่ะใช้ไฟไม่ต้องแรงในการจี่นะคะจะได้สุกทั่วถึงนะคะชีสลงไปค่ะนี่นะคะผักจะเตรียมไว้นะคะนี่ตำมีตำเกิดในตู้เย็นเลยนะใช้ให้หมดค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะอันนึงจะเป็นขนมปังเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นขนมปังคีโตนะคะปังคีโตนะคะสูตรไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นเนยเค็มค่ะทาเนยนะคะชอบเยอะๆใส่เยอะๆ
ากนั้นก็นำไปปิ้งในกระทะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะจี่ขนมปังให้เหลืองเลยนะคะการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเบอร์เกอร์บ้านๆง่ายๆของเราค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมปู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้รวยๆเฮงๆกับทุกๆคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ